นับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้กลับเข้ามาค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับในช่วงเบรกนี้ค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะพาไปที่จังหวัดระยองค่ะไปที่วัดหนองกลับนั่นเองวันนี้เราก็จะไปชมวัตถุมงคลรุ่นฟ้าผ่าของหลวงพ่อสาครกันนะเหตุจำนวนเหตุที่เขาเรียกว่ารุ่นฟ้าผ่าเพราะอะไรครับเนี่ยเรามีหลักฐานยืนยันจากหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์จากพวกเว็บไซต์อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ระบุชื่อนะว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยรอดตายปฏิหารจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าสดๆร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าเขามีอยู่จริงเขามีประสบการณ์จริงเขาถึงเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นฟ้าผ่าแต่จริงๆเนี่ยรุ่นนี้คือรุ่นไตรมาส55นะสร้างเมื่อปี2555แต่บังเอิญว่าคนที่เช่าหาไปแล้วเนี่ยเขามีประสบการณ์หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อรุ่นนี้เลยเรียกว่ารุ่นฟ้าผ่าก็เรียกตามประสบการณ์ใช่ครับโดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายเป็นเรื่องที่ประหลาดอัศจรรย์ไหมฟ้าผ่านี่ต้องตายนะควายทั้งฝูงยังตายทั้งฝูงได้เลยเวลาฟ้าผ่ากลางท้องนาหรือกลางอะไรเงี้ยแต่นี่ตัวเขาไม่เป็นไรนะก็ให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยเหมือนรูปที่เราให้ชมอยู่ทางด้านหลังนะฮะอิทธิปฏิหารอย่าคิดว่ามันไม่มีศรัทธามีบารมีเกิดครับอย่างหลวงพ่อสาครเนี่ยประวัติคร่าวๆทุกท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2481ค่ะนะถึงการมรณะเมื่อปี2556ค่ะถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็ส่วนพักเครื่องของท่านนั้นเนี่ยไอ้รุ่นไตรมาสเนี่ยจริงๆน่าใช้เป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวก็จะประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงแล้วก็อาจจะมีปลีกย่อยพวกเนื้อทองเหลืองในชุดกรรมการอะไรเงี้ยส่วนเนื้อทองแดงก็มีพิเศษมีลงยาแต่เงินเนี่ยมีพิเศษมากกว่าก็คือจะฝังพลอยฝังพลอยไว้ตรงสังคติเนี่ยก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวไม่แน่ใจนะแต่ก็เคยเห็นแวบๆอยู่เรียนรุ่นนี้เนี่ยมากด้วยประสบการณ์ผมว่าอีกหน่อยจะทะยานขึ้นหลักแสนในไม่ช้านี้สำหรับเนื้อเงินนะเร็วๆเนี่ยในเร็ววันเนี่ยนับจากวันนี้เนี่ยประมาณวันที่เท่าไหร่18วันนี้เท่าไหร่วันนี้ประมาณ18ได้ค่ะจากนี้ไปอีกสักปี2ปีเนี่ยลองมาคุยกันใหม่เรื่องของหลวงพ่อสาครกับเหรียญฟ้าผ่าว่าราคาอีก2ปีให้หลังเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันว่าราคามันจะทะยานไปจนถึงไหนแล้วเพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไรทำไมถึงทำให้จำแบบมั่นใจว่าอย่างไรราคามีการขยับขึ้นแน่บางสิ่งบางอย่างเขาคิดค้นเป็นอันดับแรกเหมือนหลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมดังเหรียญเสมาถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เกจิอื่นๆทุกวัดเนี่ยมีแต่เหรียญเสมาซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็คือของหลวงปู่ทิมแทบจะทั้งสิ้นก็คือจะซีล็อกแบบเนี้ยมียันตรงนี้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 นะแต่นี่เขาเป็นรูปไข่อาจารย์บอกว่าเขามีเอกลักษณ์อะไรเขามีอันดับแรกซึ่งเขาฝังพลอยไว้แล้วการเข้าเดือยเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นงานช่างทองมันเป็นงานร้านทองร้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอนาคตยากแก่การปลอมแปลงนะบางสิ่งบางอย่างตำหนิมันซ่อนอยู่แถวเนี้ยแถวหนามเตยที่เขาเกี่ยวรอบๆเนี่ยเหรียญที่ผลิตออกมาเนี่ยปั๊มขาดทีเดียวเป็นเหรียญหูในตัวพื้นได้รับการขัดมันคล้ายๆมองดูเผินๆคล้ายๆเหรียญกรุ๊ปอะเหรียญก็คือพวกตัวฝ้าตัวจะเป็นฝ้าอย่างเงี้ยแล้วพื้นเขาจะใสใสเป็นกระจกเลยเหรียญเงินบางเหรียญเนี่ยโอ้โหจับมาดูนี่เงาเป็นกระจกเลยนะเหรียญพวกนี้ไม่ควรจับต้องค่ะนะถ้าจะจับก็ต้องระวังเงี้ยจับตรงบริเวณขอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรอยนิ้วมือเอาแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดนี้ได้เหรอไม่ได้ครับเช็ดก็เป็นรอยโอ้โหเช็ดก็เป็นรอยพวกนั้นเขาต้องมีวิธีการจับบางคนเขาได้มาเขาก็สูญญากาศไปตั้งแต่แรกก็ดีไปโชคดีไปทองแดงช่วงนี้ 6,000 ผมว่าช่วงก่อนเนี่ยตอนช่วงแรงๆน่าจะมี 8,000 9,000 หมื่นนึงนะแต่ช่วงเนี้ยสกูถอยลงมาเหลือประมาณสัก 5,000 6,000 น่าสะสมครับช่องว่างยังมีเยอะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิบอกแล้วว่าเหรียญเนี้ย
ตัวฝ้าพื้นใสพื้นรอบข้างเนี่ยใสเป็นกระจกแต่ตัวยันอักขระเลขยันต่างๆเนี่ยที่รอบๆอยู่เนี่ยรอบตัวหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็ตัวหลวงพ่อนูนสูงเป็นศิลปะนูนสูงนะรายละเอียดตัวที่เป็นฝ้าเนี่ยช่างจะแกะลายจะแกะพวกริ้วจีวรริ้วจีวรแกะผ้าสังคติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่เรียบตึงจะเป็นลายเส้นที่เขาแทงช่างเก็บแทงรายละเอียดที่ให้มันมีมิติอ่ะให้มันมีมิติเหมือนภาพวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอาสนะของหลวงพ่อก็จะแกะลายแกะลวดลายทั้งหมดตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดและตัวหนังสือจะลึกมากเพราะว่าเดินด้วยเครื่องไม่ได้แกะมือธรรมดางานแกะมือเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะเล็กบ้างใหญ่บ้างนั่นเป็นงานโบราณสมัยนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ทันใจก็คือต้องใช้เครื่องสมัยนี้เขาเอาความเรียบร้อยมากกว่าหาฟอนต์ตัวหนังสือโอเคลงตามแบบเป๊ะพอลงตัวเป๊ะเดินเครื่องเลยจืดจืดจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะวิ่งไปตามที่เครื่องแกะเพราะฉะนั้นแกะเสร็จกดมาดูอาจจะกดดินน้ำมันหรือกดอะไรก็ได้มาดูกดมาดูอ้าวตื่นไปซ้ำหน่อยนะซ้ำอีกหน่อยก็จะดูรายละเอียดตรงนี้หน้ายังไม่คมนะก็จะแกะแกะคิ้วแกะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหรียญนี้เอกลักษณ์ของเขาก็คือพื้นไม่เรียบตึงนะพื้นใสก็จริงมีรัศมีอะไรก็จริงแต่พื้นเนี่ยปรากฏเสี้ยนขนแมวเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเกิดจากการขัดบล็อกเกิดจากการขัดบล็อกทีนี้ช่างเนี่ยบางครั้งมันเลินเล่อมันเลยเล่อหรืออาจจะจงใจของผู้สร้างเองเพื่อที่ต้องการจะให้มีตำหนิในเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีเสี้ยนเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อคนดูจะได้ดูว่ามีขีดตรงนู้นนะมีขีดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะจงใจก็ได้หรือมองในอีกแง่นึงงานช่างมันแบบมันห่วยมันหยาบอ่ะงานมันแบบลอยถ้วยอ่ะก็คือขัดส่งไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือร่องรอยของกระดาษทรายเป็นร่องลึกไปมันก็ทำให้พื้นเหรียญเนี่ยมีเสี้ยนขนแมวเต็มไปหมดเลยก็ทำใหพิจารณาง่ายครับแล้วของปลอมล่ะอาจารย์ของปลอมก็ต้องมีโอกาสในการทำติดของปลอมก็มีครับเพราะว่าอันนี้ยังเป็นตัวตัดยุคใหม่อยู่เพราะฉะนั้นตัวตัดณปัจจุบันกับเมื่อปี55เนี่ยมันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังของเทียมเรียนแบบแต่ของเทียมเรียนแบบเนี่ยมันจะตื้นมันจะตื้นเบอร์ตัวหนังสืออักขระเลขยันเนี่ยมันจะไม่คมลึกของเขาเนี่ยลึกเป็นสามเหลี่ยมลงอย่างนี้เลยลึกเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีเอกลักษณ์อยู่อย่างว่าอักขระแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพอมันเดินเครื่องเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์คล้ายๆมีจุดไข่ปลาที่อยู่บนยอดตัวหนังสือจากสามเหลี่ยมนี้อีกทีนึงมันก็เลยทำให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะส่วนด้านหลังก็เป็นยันใบพัดนะก็มีอุณลมทิ้งดิ่งลงมาเขียนไว้หลวงพ่อสาครไตรมาสไตรมาส55ด้านหลังเนี่ยพื้นก็จะใสเหมือนกันแต่เสี้ยนขนแมวก็ปรากฏเยอะอักขระยันบางตัวเนี่ยยันบางตัวก็จะมีเส้นไขว้กัน 4-5 เส้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วดูเหรียญนี้ดูไม่ยากครับของเก๊มองเผินๆเหมือนจะเก๊ดีเหมือนจะใกล้เคียงแต่ว่าเขาขาดความคมชัดนะของเก๊เขาจะตื้นแต่ว่าของแท้เนี่ยเขาจะคมชัดลึกตัวนี่ใสพื้นนี่ใสเป็นกระจกเลยส่วนด้านหลังครับด้านหลังห่วงเหรียญเนี่ยค่อนข้างกิ่วเหลือช่องว่างไว้นิดเดียวเองเหลือมันแบบโอ้โหจะจิกเข้าไปจะขาดอยู่แล้วหูจะขาดอยู่แล้วถ้าเจอหลวงพ่อสาครหูหนาหนาหูเบิ้ลเรียบร้อยเลยหูต้องไม่มีเส้นวงกลมรอบหูเหรียญค่ะนะจะต้องเรียบนะไม่มีเส้นซ้อนขอบก็มีเนื้อล้นมุมบนซ้ายมือซ้ายมือพระขวามือเราก็จะมีเนื้อล้นเนื้อล้นขอบเพราะว่ามันเป็นตัวตัดบังคับอยู่ค่ะส่วนด้านล่างขอบเหรียญก็จะมีเส้นซ้อนนุนๆตรงบริเวณสันขอบนะอันนี้ก็เป็นหลักช่วยกันพิจารณาแต่ยังไงถ้าจะพิจารณากันจริงแล้วดูให้คมดูให้ลึกครับนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีนะคะของเก๊ทำก็ออกมาใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็ใกล้เคียงมากเพราะฉะนั้นนะคะจึงได้บอกว่าการอบรมหรือว่าการที่มาศึกษา อย่างจริงจังนะคะมันก็เป็นภูมิต้านทานให้กับเราที่ดีด้วยเหมือนกัน
พราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครค่ะที่มีดอกของหลวงพ่อสาครอยู่เป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะถ่ายรูปและส่งให้อาจารย์ดูได้ส่งรูปมาให้ดูได้ครับถ้าจะให้เราแบ่งให้เราเช่าก็เราก็ยินดีครับยิ่งตอนนี้อยากได้ที่ฝังพลอยด้วยราคาต่างกันมากไหมอาจารย์ก็เป็นหมื่นนะครับ 2-3 หมื่นชุดกรรมกงชุดกรรมการอย่างเงี้ยถ้าใครมีลองเสนอผมมายินดีรับเช่าครับช่วงนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนะคะใครที่สนใจยังไงนะคะก็ไปหาอาจารย์ได้นะคะที่ร้านพันธิพลาซ่าสาขางามวงศ์วันชั้น3นะคะหรือว่าโทรหาอาจารย์ก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ที่ร้านทุกวันใช่ครับนอกจากวันไหนที่มีอัดรายการนะคะอาจจะไม่อยู่ที่ร้านแต่ก็มีคนอยู่ที่ร้านอยู่นะคะก็สามารถไปได้นะคะสำหรับในช่วงเบรกหน้าค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมกันอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นติดตามให้ได้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้